ฉันก็ไม่ได้ร้ายขนาดนั้นเป็นชุดสีอะไรสีกลมเนาะออกน้ำเงิน
ีหน่อยๆก็เลยต้องแบบร่าเริงหวานๆสดใสนิดนึงสดใสต้อนรับปีใหม่ใช่ให้ทุกคนรู้สึกสดชื่นไปกับชมพวกเราดีกว่าเพราะฉะนั้นก็ถึงเวลาของเพลงถัดไปแล้วค่ะพบกับกอดทิพย์ค่ะกอดทิพย์กอดทิพย์พี่มิ้งพี่มิ้งครับกอดฉันได้ไหมอยากจะเจอทุกคนอยากจะกอดทิพย์กับทุกคน
ิดอยู่ตรงนี้เป็นกำลังใจทุกคนเสมอค่ะนี่คือมิงนะคะเป็นเจ้าของยูนิตเพลงนี้ไหนเดี๋ยวเล่าหน่อยสิว่าตอนท่าเต้นเนี่ยชอบไหมน่ารักไหมถูกใจมิงแค่ไหนตอนรับท่าเนี่ยพอรู้สึกเป็นยังไงก็แซ่ค่ะตอนรับท่านะคะก็รู้สึกดีใจมากๆเพราะว่ารู้สึกว่าเพลงนี้เหมาะกับคาแรคเตอร์ของตัวเองแล้วก็รู้สึกว่าเป็นตัวเองมากที่สุดนะคะแล้วก็ท่าเต้นก็ไม่ยากมากนะคะก็เต้นได้ง่ายกว่าเพลงที่ผ่านมาเอาจริงๆเพลงของอัสเตอร์เต้นยากมากๆจริงๆค่ะจากที่เราเต้นเสร็จเราหัวใจคือตุ๊บ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 ทุกครั้งเลยเพลงนี้ก็จะแบบมีความสบายมีความอ่อนช้อยมากกว่าค่ะหวานหวานอันนี้ไม่ใช่อันนี้คนละแบบไม่ได้แต่จะเริ่มกอดทิพย์แบบนี้ไม่ได้เลยอาจจะเตรียมตัวเข้าสู่สงกรานต์ไงก็ต้องหาท่าที่เข้ากับสงกรานต์อย่าไม่ได้ไม่ได้หรอเธออยากเห็นอยากซ้อมอะไรเพิ่มกลายแบบมีไฟนี่ใช่ไหมฮะปรึกษากันหลังไมค์ก่อนเนาะโอเคค่ะงั้นเราไปเนี่ยกันหรือยังเพลงต่อไปกันเลยมั้ยได้แต่เพลงที่แดนที่สุดของแอสเตอร์แล้วคนเต้นไปด้วยกันก็ได้นะคะเราจะได้เต้นบนเวทีไม่เหงาเอออยากเห็นชาเลนจ์จากทุกคนเหมือนกันคนบอกว่าพอก่อนเนอะเห็นท่าเราเปิดข้อเข่ามากเลยเหมือนด้วยกันเลยเหมือนด้วยกันเลยแล้วนักทีก็ได้ยินเสียงกรอบอยู่นะคนด้านหน้าก็น่าจะได้ยินโอเคเดี๋ยวเราเข้าสู่เพลงถัดไปเลยค่ะบอกเลยเพลงที่จังหวะสุดๆไปเลยของแอสเตอร์เย้
ื่นเต้นสนุกไมค์เกือบลงพื้นเมื่อกี้ขอไปกับน้องดีเข้าทดลองตัวเองคันกระจายเลยค่ะบอกแล้วว่าเพลงนี้แดนจริงไอตัวแดนตลอดต่างหูเก็บไม่ได้หมวกก็ยังอยู่ไม่ได้ไมค์ยังหมวกบนมือไม่ได้เลยมาแจกของค่ะมาแจกของกระจัดกระจายตลอดเวลาพวกเรามาแจกของกันวันนี้แล้วโหโอเคร้อนแหละแป๊บนึงนะคะร้อนน่ะร้อนแหละตอนนี้และนี่ก็เป็นเพลงสุดท้ายของพวกเราแล้วนะคะใช่ชื่อเพลงว่าออเดิร์ฟนะคะทุกคนออเดิร์ฟหรือชื่อภาษาอังกฤษคือเลิฟแอปเปิ้ลไทเซอร์บอกแล้วว่าเป็นเพลงที่แดนที่สุดจริงๆเสิร์ฟให้ถึงใจทุกคนเลยวันนี้ใช่แล้วก็ยังไงวันนี้นะคะเราก็ต้องขอฝากช่องทางติดตามกันสักนิดนึงก่อนนะคะเดี๋ยวเริ่มจากใครดีที่มีก่อนนะอาดาโอเคค่ะฝากช่องทางติดตามของมิ้งนะคะก็คือ Facebook มิ้งเป็นวักแอสเตอร์นะคะ M ตัวใหญ่ INK เป็นวัก A ตัวใหญ่แล้วก็ ASTER เลยพูดเนี่ยเพจหลักที่แอสเตอร์เลยคือ ASPR ส่วนเพจแต่ละคนเนี่ยคือการที่ใส่ชื่อเรานำหน้าเขาว่าแอสเตอร์ค่ะอย่างโกรันก็คือ GORUN ค่ะค่ะอย่างการก็เป็น GUN ค่ะส่วนแซนดี้ก็จะเป็น SANDY ค่ะสามารถทั้งตามทั้งเพจ Facebook นะคะ Instagram Twitter ด้วยทางช่องทาง YouTube ก็ได้จะเป็น Aster Official ค่ะใช่ค่ะค่ะยังไงก็สำหรับวันนี้นะคะเราก็ต้องขอขอบคุณทางห้างสรรพสินค้าศูนย์การค้าTerminal 21นะคะที่จัดงาน Gift Fest 2022นะคะให้เราได้เจอกันทุกคนในวันนี้ค่ะเป็นดีใจมากๆเลยเนาะวันนี้ก็เป็นวันฉลองสิ้นปีทุกคนนะและนี่คือครั้งแรกของพวกเราด้วยใช่สิ้นปีแรกของพวกเราสิใช่คือรับโอกาสมากมายจากทาง Terminal 21นะคะบอกเลยว่าวันนี้คือปลื้มปริ่มมากเรียกว่าสนุกกันบนเวทีเลยใช่ชุ่มฉ่ำกันไปเลยนะคะแล้วเราก็ไม่ได้จบเพียงเท่านี้นะคะเรายังมีบูธกิจกรรมนะคะมีกิจกรรมของแอสเตอร์นะคะก็คือพอแล้วรอยทูช็อตนะคะสามารถมาถ่ายเชกี้กับพวกเราได้นะคะอย่างของพี่แซนเป็นชุดทีมเลยค่ะบ้าจริงก็แล้วบอกเลยมิ้งก่อนสิมิ้งกำลังการสุดแล้วของมิ้งเป็นชุดคุยนะคะเพิ่งจบจากโมเอแบกนะคะก็สามารถมาถ่ายชุดรับปริญญาได้นะคะเราจะมีมาลุ้นได้ที่บูธนะคะเริ่มเวลา4 โมงครึ่งถึง5 โมงครึ่งค่ะใช่ค่ะอาล่ะก่อนเราจะไปต้องมีถ่ายรูปรวมกันก่อนให้คนทำท่าแอสเตอร์จะได้ไหมคะทั้งหมดก็ทำได้นะอยู่ทุกคนข้างหลังในมิดไม่ได้นะคะต้องไว้ที่ตาด้วยห้ามบังตาเด็ดขาดท่านี้จะไม่เห็นหน้าทุกคนอย่างนี้แทนข้างสองข้างหรอเยอะอยู่นะสนุกแต่ยังไม่จบแค่นี้ก็จะส่งต่อให้เดซี่นะคะทุกคนไปสนุกกับเดซี่และอีกหลายเพลงได้เลยสำหรับวันนี้พวกเรา